ยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการพัฒนาการศึกษากีฬาและพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่รวดเร็วทั่วถึงโปรดเลือกกลุ่มคนรักปทุมเพื่อคลองหลวงทั้งนายกทั้งสอทอยกทียกทีมีคนให้เลือกดีดีที่มีแต่ความตื่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการพัฒนาการศึกษากีฬาและพัฒนาการเอาครับเดิมทีนี้ไม่เคยคิดว่าจะมาเล่นการเมืองเลยนะครับเนื่องจากว่าหลังจากเกษียณราชการมาแล้วเนี่ยก็อยู่บ้านฮะดูแลคุณแม่แล้วอยู่กับครอบครัวคิดว่าถึงเวลาพักผ่อนนะครับแต่ช่วงนึงเนี่ยผมได้ไปเป็นจิตอาสาช่วยงานกับทีมคนครอบครัวคนรักปทุมนะครับจากการที่เข้าไปช่วยงานเป็นจิตอาสาเนี่ยก็ได้เห็นปัญหาต่างๆนะครับเป็นตัวปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะนะฮะปัญหาภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมมากๆโครงสร้างพื้นฐานซึ่งไม่ได้มาตรฐานนะครับปัญหามากมายเลยนะครับปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือด้านการทำงานของระบบราชการได้หลายอย่างนะครับเช่นผมคิดไว้จะวางเป็นนโยบายว่าจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถสื่อสารกับประชาชนได้อย่างสะดวกนะฮะติดต่อได้ในมือถือเลยนะครับติดต่อในด้านการร้องเรียนนะครับเช่นปัญหาไฟฟ้าดับนะครับน้ำไม่ไหลเจอถนนหนทางรถวิ่งไม่ได้เนี่ยสามารถจะแชร์โลเคชันมาที่ในแอปพลิเคชันให้เทศบาลได้รับทราบเมื่อเทศบาลรับทราบแล้วก็จะส่งเจ้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องมีการยื่นคำร้องไม่ต้องมีการติดต่อเข้ามานะครับอีกประการหนึ่งการติดต่อราชการกับเทศบาลโดยที่ไม่ต้องแสดงตัวตนเช่นยื่นเอกสารต่างๆขออนุญาตนะฮะยื่นภาษีออนไลน์เนี่ยสามารถดำเนินการได้ทางแอปพลิเคชันได้เลยทำให้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเสียเวลามาติดต่อที่เทศบาลท่านครับปัญหาถนนลูกรังแล้วก็น้ำประปาไหลน้อยไม่ควบคุมพื้นที่ตรงนี้ท่านนโยบายอย่างไรครับครับต้องมีนโยบายทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกขึ้นให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ครับเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการเพราะว่าในเทศบาลคลองหลวงนี่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ห่างไกลกันดารเลยนะครับติดกรุงเทพมีประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมากนะมีสถานศึกษานะครับทำให้คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีขึ้นเลยนะฮะครับการทำเมืองคลองหลวงให้เป็นเมืองน่าอยู่และทันสมัยด้วยระบบสมาร์ทซิตี้คือยังไงครับจากที่ผมเรียนไปสักครู่เนี่ยนะฮะโดยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันยังมีการเชื่อมโยงกันหลายๆอย่างนะฮะนอกจากใช้แอปพลิเคชันแล้วนะยังมีการใช้ CCTV ติดตั้งตามจุดต่างๆเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในหลายๆด้านเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับอาจจะเชื่อมโยงทั้งด้านทำให้เราเห็นปัญหาทางด้านการจราจรอาชญากรรมต่างๆเสริมงานของการปราบปรามอาชญากรรมของด้านตำรวจด้วยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่เราจะดำเนินการเนี่ยครับผมและทีมงานนะมีความพร้อมซึ่งจะเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับจากการสภาพแวดล้อมไม่ดีเนี่ยซึ่งอยู่ในใจผมอยู่แล้วนะครับผมพร้อมแล้วก็มีความคิดเช่นเดียวกับท่านฝันอยากเห็นเมืองคลองหลวงเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองทันสมัยเป็นเมืองสวยงามเช่นเดียวกับท่านซึ่งฝันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านกับผมมาร่วมกันสานฝันให้เป็นความจริงนะครับก็โปรดเรียกผมก็เป็นผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองหลวง
นะครับพลตำรวจตีระพีพงศ์สุพรศรีหรือผู้การป๋องเบอร์หนึ่งนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเขต1เบอร์26ถึงเบอร์31นะครับเขต2เบอร์6ถึงเบอร์11เขต3เบอร์16ถึงเบอร์21นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองข้าวหลวงให้เกียรตินะครับให้โอกาสเราเข้าไปทำงานนะครับเพื่อประชาชนเพื่อเราเพื่อลูกหลานเราเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับ